ยู่กับอุ๋มนะคะที่บ้านของอุ๋มเองนะคะเรื่องของวันนี้ก็คืออุ๋มเนี่ยกำลังจะมาแพ็คของนะคะไปที่คอนโดเพราะว่าตอนนี้ที่ยุโรปหรือว่าตามพอร์ตที่อุ๋มไปบินหรือเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วเพราะฉะนั้นอุ๋มก็ต้องมาเตรียมเสื้อผ้านะคะซึ่งเป็นเสื้อผ้าฤดูหนาวที่อุ๋มมีซึ่งมันไม่ได้มีเยอะเลยแต่ว่าอุ๋มอยากจะมาทำเป็นฮอลเล็กๆละกันเนาะว่าอุ๋มมีเสื้อผ้าอะไรบ้างนะคะคือเวลาอุ๋มมาเตรียมเนี่ยอุ๋มก็จะจัดเสื้อผ้าประมาณคือเสื้อผ้านะคะก็คือจะเอามากองรวมไว้ก่อนนะคะเพื่อมาจัดแมทช์ดูว่าเดือนนี้อุ๋มมีไฟล์อะไรบ้างและไปที่ไหนบ้างอุณหภูมิมันเท่าไหร่อุ๋มก็จะวางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้กลับมาเอาของที่บ้านแต่อุ๋มเนี่ยก็จะอยู่ทั้งคอนโดนะคะแล้วก็มีบ้านนี้แล้วอีกในอนาคตอันใกล้ก็จะมีอีกบ้านนึงซึ่งเป็นบ้านอุ๋มเองนะคะเพราะฉะนั้นอุ๋มก็จะต้องวางแผนเล็กน้อยตอนนี้เป็นเดือนตุลาคมอากาศเนี่ยก็คือช่วงAutumn Winter แหละคือใกล้จะฤดูหนาวแล้วอุ๋มก็เลยต้องมาเตรียมเสื้อผ้าอ่ะงั้นอุ๋มให้ดูก่อนละกันอันนี้เป็นโอเวอร์โค้ทบริษัทก็คืออันนี้คืออุ๋มจะใส่กับยูนิฟอร์มเนาะแขนยาวนะคะแล้วก็ปกติก็คือติดกระดุม1เม็ดนะของบริษัทอุ๋มจะเป็นเชือกผูกข้างในก็จะเป็นเสื้อสีชมพูแล้วก็มีแจ็คเก็ตข้างในด้วยนะคะอันนี้ก็คือ1ตัวแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะไม่ค่อยได้ใส่ไปเที่ยวข้างนอกเพราะมันเป็นชุดของบริษัทแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เอาไปจริงๆก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เพราะว่าอุ่นพอสมควรวันนี้ขออนุญาตไม่เปลี่ยนเสื้อข้างในนะก็คือปกติแล้วอุ่นจะใส่แขนยาวอย่างนี้แหละแล้วแต่อาจจะเป็นคอเต่าหรืออาจจะใส่ผ้าพันคอแทนเดี๋ยวขอถ้าเกิดหยิบเจอตัวไหนเดี๋ยวจะเอาออกมาให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นของบริษัทสีดำนะตัวต่อมานะคะจะเห็นอาจจะเห็นผมใส่บ่อยๆส่วนมากจะชอบสไตล์นี้นะคะอันนี้คือซาร่านะคะนี่เลยไซส์ที่ผมใส่ก็คือไซส์ S นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นโอเวอร์ไซส์เป็นโอเวอร์โค้ทที่โอเวอร์ไซส์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยมันจะยาวมากก็ต้องแมทช์กับข้างในสีเบจนะไม่ใช่สีนี้นะคือก็ใส่แบบทิ้งๆหรือว่าแบบใส่กับผ้าพันคอสีอ่อนหน่อยนะคะเขาเนี่ยมีปกเนี่ยเป็นปกใหญ่ดูโอเวอร์ไซส์สิอ่ะชอบลักษณะนี้ก็ติดกระดุมก็ได้ถ้าเกิดหนาวเนาะแล้วก็กันหนาวได้ดีมากคืออันนี้เอาไปแบบระดับแบบลบมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะนี่ก็เป็นซาร่าเนาะตัวที่2นะคะที่ใส่ประจำนะตัวนี้อุ๋มซื้อที่ปารีสนะคะคอลเลคชั่นซาร่ามันค่อนข้างจะผ่านไปไวอ่ะคือถ้าเกิดอุ๋มเจอตัวไหนที่อุ๋มชอบอุ๋มก็ซื้อเลยนะคะเพราะว่ามันก็อยู่กับเราค่อนข้างนานแล้วอุ๋มอะไม่ได้เป็นแบบคืออุ๋มอะสูงพอสมควรอุ๋มสูง172ก็คืออุ๋มจะไปแมทช์ไซส์กับคนอื่นได้ยากแล้วตัวโตด้วยถ้าเกิดแบบไหล่กว้างอย่างนี้หาไซส์ไปจะลองหาเช่ามาใส่ก็ไม่ได้ไซส์ที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นหนูก็จะซื้อเลยละกันอะอันนี้เป็นตัวต่อมานะคะซึ่งเป็นซาร่าเหมือนกันคืออุ๋มอะจะรู้ไซส์ตัวเองกับซาร่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกซื้อให้ในการที่แบบเราไปลองปุ๊บโอเคไซส์นี้ได้เลยอย่างนี้อันนี้เป็นTRF นะคะ Outerwear ก็คือเป็นลายหนึ่งของซาร่าเหมือนกันอันนี้เป็นไซส์ M เพราะว่ามันพอดีตัวอุ๋มจะใส่อยู่ที่ไซส์เนี่ย S M บางทีถ้าพอดีมากก็จะไป L เพราะว่าชอบใส่ลูสมากกว่าแล้วก็อันนี้นะคะเป็นผ้าพันคอของน้องออนนะคะออนเบบี้ False Fur นะคะอุ๋มไม่ใส่ขนจริงนะคะอันนี้คือเฟอร์ปลอมนะคะแล้วก็เอามาพันได้เดี๋ยวใส่ให้ดูนี่คือเสื้อหนาวสีเทาอุ๋มก็จะมีเนี่ยสีประมาณเนี้ยเทาน้ำตาลอันนี้ไปจีนแบบลบหนักๆก็เอาอยู่นะก็เป็นขนเฟอร์นะคะเราอาจจะเอาหมวกมาแมทช์ได้แต่ถ้าเกิดหมวกจะต้องปล่อยผมตัวนี้ไม่ได้สระผมเพราะฉะนั้นเราก็จะปล่อยผมไม่ได้นะคะตัวนี้คือปิดสะโพกนะคะซึ่งผมก็จะชอบเสื้อสไตล์นี้คืออันนี้ดูมาสคูลินหน่อยคือดูเป็นผู้ชายหน่อยนะคือมันเป็นทรงแบบผู้ชายแต่ว่าผมว่าเท่ดีแล้วเราก็แมทช์กับเฟอร์หรือกระเป๋าที่แบบใช้แล้วดูเป็นผู้หญิงหน่อยมันก็จะทำให้ดูแมทช์ออกมาสวยอย่างนี้นะมาถึงประเทศที่ถ้ายังไม่หนาวมากแต่รู้สึกว่ากลัวจะหนาวก็จะมีเป็นเวสแขนสั้นแต่ว่าตัวยาวนะคะอันนี้ซาร่าเบสิกเป็นไซส์ S แต่ว่าอันนี้เป็นคอลเลคชันนานแล้วไม่มีกระดุมเราก็จะใส่แค่นี้แล้วก็ยาวไปอันนี้คือตัวยาวหน่อยแต่คืออุ๋มชอบสีแต่ไม่มีกระเป๋านะกระเป๋าหรอกคือใช้งานไม่ได้จริงเลยอะกันหนาวขนาดนั้นอุ๋มก็เลยไม่เคยพกไปไหนเท่าไหร่นะคะอาจจะใส่ไปแบบไปงานที่ประเทศไทยบ้างเล็กน้อยมีเสื้อข้างในนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดใครที่อยากลองไปหาซื้อดูเพราะว่าบางตัวเนี่ยอุ๋มใส่มาแบบหลายปีมากแล้วตั้งแต่เป็นแอร์ปีแรกๆก็มีรู้สึกจะซาร่าเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนตัวโตไงเวลาใส่แล้วก็จะต้องแบบใส่ไซส์ที่มันใส่พอดีอุ๋มชอบเสื้อทรงนี้พอเราใส่เข้าไปมันก็จะเป็นแบบติดคอเนาะแขนคอเต่าแล้วก็มีแขนยาวหน้า
แนบตัวก็จะอุ่นแล้วก็ใส่ฮีทเทคข้างในถ้าเกิดหนาวมากๆนะคะฮีทเทคก็อยู่นิโครตัวละประมาณแบบ300บาทอย่างนี้นะใส่ได้อันนี้จะอยู่ที่ตัวแบบ790อะไรอย่างเงี้ยที่ผมซื้อนะอ๋อมีนี่ถ้าเกิดหนาวจัดๆแล้วเราก็อยากจะแบบน่ารักสรังเฮโยก็พกอันนี้มันช่วยได้จริงๆเพราะว่าอุ่มเป็นคนขี้หนาวแล้วเวลาอุ่มหนาวอุ่มจะเจ็บหูก็ใส่นี้ไปไม่ใช่เฮดโฟนนะคะก็คือช่วยให้กันหนาวถ้าเกิดใครตามอุ่มตอนช่วงอุ่มไปอยู่รัสเซียนะคะอุ่มได้พี่หมวกอันนี้มาซึ่งอุ่มชอบมากเขานิ่มมากอะแต่ว่าเป็นปลอมเหมือนกันนะคะขนปลอมแน่นอนไม่สนับสนุนให้ใช้นะคะขนจริงเพราะว่าไม่อยากทำร้ายสัตว์เนาะอันนี้ก็เป็นขนปลอมนะคะเวลาไปรัสเซียก็จะใส่อันนี้ดูแบบเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเขาใส่กันแล้วมันก็กันหนาวได้ดีมากๆนะคะนี่หัวเปียกจบแล้ววันนี้ฮอลเล็กๆจริงๆนะคะสำหรับการขนเสื้อผ้าไปที่คอนโดก็อยากให้ลอง mix and match ดูจริงๆแล้วเสื้อหนาวอุ่มไม่ได้มีเยอะเลยนะค่ะอุ่มเป็นแอร์มา5ปีเนี่ยอุ่มก็มีเสื้อหนาวประมาณเนี้ยประมาณ 4-5 ตัววนๆๆกันไปนะคะก็คือใช้ประมาณเนี้ยแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็จะมีตัวเก่งของอุ่มที่เป็นของ Gap อีกตัวนึงนะคะก็จะมียี่ห้อ Gap นั่นแหละที่อุ่มซื้อบ่อยแล้วก็มีซาร่าเนาะนี่3ตัวที่ผ่านมาก็ซาร่าหมดเลยนะคะถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมไลค์นะคะข้างล่างนี้นะคะแล้วก็ตามไป Subscribe อุ่มที่ YouTube Channel อุ่มได้นะคะอยากได้คลิปแบบไหนบอกอุ่มได้เลยแล้วก็ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ